นักเรียนชั้นป.2ครับชื่อเนี่ยอ่านยากจริงๆอันนี้ไม่ได้พูดเองนะแต่ว่าคุณครูเป็นคนพูดเลยคุณครูบอกจะเรียกชื่อทีลูกเอ้ยชื่อเนี่ยอ่านว่าอะไรสอนหนังสือมา20ปีไม่เคยเจอเลยจริงเหรอจริงเดี๋ยวพาไปดูนะคะตรงไปเลยดีกว่าค่ะไปที่โรงเรียนแห่งนี้นะคะนี่เด็กกำลังเข้าแถวกันอยู่เลยนะคะคนไหนคนไหนที่โรงเรียนบ้านน้ำราบค่ะอยู่ที่แกนตรังจังหวัดตรังเดี๋ยวนะน้องอายุ8ขวบตอนนี้ให้น้องเข้าแถวก่อนเดี๋ยวน้องจะมาคุยกับเรานี่เลยน้องเรียนชั้นป.2นะคะชื่อแปลกกว่าใครค่ะน้องอาซิมค่ะครับที่หน้าอกเนี่ยเดี๋ยวให้ดูกันชัดๆทำไมรอเรือเยอะขนาดไหน6ตัวรอเรือติดกัน6ตัวตาจะอ่านชื่อน้องว่าอะไรตัวอื่นนะตัวอื่นไม่มีเฮ้ยนี่ไงเนี่ยเห็นไหมรอเรือ6ตัวไม่ต้องไปที่นามสกุลเอาที่รอเรือก่อนเลย รอเรือนี่อ่านว่าอะไรความหมายว่ายังไง ใครเป็นคนตั้งชื่อนี้ให้ลูกสารพัดคำถามเลยอ่ะฟังน้องละกันค่ะอาซิมใครเป็นคนตั้งชื่อลูกมาสะกดยังไงคะชื่อมีรอเรือกี่ตัว6แปลว่าอะไรลูกแปลว่าเป็นที่รักของทุกคนแล้วเป็นที่รักไหมคะชื่อนี้ได้ผลไหมคะอยู่ในโรงเรียนเพื่อนๆรักหนูไหมหนูชอบไหมคะแล้วเวลาไปข้างนอกมีคนทักไหมคะแน่เห็นไหมพูดถึงภาคภูมิใจใครตั้งชื่อให้ครับใครครับมะครับอ๋อคุณแม่เห็นไหมชื่อมันแปลกนะเอาจริงๆนะคะเป็นเราก็อ่านไม่ออกเนาะคือแต่ความหมายดีนะระรันรอนอ่านว่าระรันรอนระรันรอนเห็นไหมเจอ6ตัวเข้าไปเดี๋ยวอ่านยังไงก่อนระรันรอนนะคะต้องวอร์มลิ้นก่อนนะชื่อน้องนะแปลว่าบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัวค่ะนะคะแม่เป็นคนตั้งให้เนาะทีนี้ไปคุยกับครูดีกว่าค่ะคุณครูนุชลีลีลาวรกุลนะคะครูบอกตอนน้องเรียนอยู่ป.1เนี่ยแม่ของน้องเสียชีวิตไปแล้วน้องก็เลยอยู่กับคุณย่านะคะแต่ก่อนหน้านี้น้องขาดเรียนบ่อยเหมือนกันนะเห็นไหมน้องตัวเล็กๆคือร่างกายน้องไม่ค่อยแข็งแรงค่ะแต่เวลามาเรียนก็เหมือนเด็กทั่วไปวิ่งเล่นกับเพื่อนตั้งใจเรียนเข้ากับทุกคนได้นะคะโอ้ยอมรับเหมือนกันครูบอกไม่เคยเจอสอนหนังสือมา20ปีเจอแบบนี้งงอ่านไม่ออกเพื่อนๆก็งงอีกเหมือนกันนะคะคือขนาดครูเนี่ยนะก็ยังไม่มั่นใจเลยเพราะเอาจริงๆคือชื่อน้องก็น่าจะอ่านได้2แบบหรือเปล่าอ่ะฟังครูดูค่ะเขียนชื่อได้ถ้าเกิดว่าเพื่อนเห็นอย่างเงี้ย6ตัวก็จะเรียกว่าร6แต่คือเพื่อนจะอ่านไม่ออกว่าคือเพื่อนชื่ออะไรทีนี้ระรันรอนก็จะเป็นคนตอบว่าชื่อระรันรอนคือแม่เขาเป็นคนตั้งไว้ให้แล้วคุณครูที่เข้ามาใหม่อ่านออกไหมคะตอนแรกเห็นปุ๊บเจอคุณครูอยู่ป.1ใช่ไหมคะแต่ว่าเห็นเด็กว่าเดี๋ยวเด็กคนนี้จะขึ้นป.1ก็เลยเด็กคนนี้ชื่ออะไรคือเด็กอย่างเงี้ยคือสามารถอ่านได้2แบบรอนระรันหรือระรันรอนอ่านได้2แบบทีนี้พอถามเขาก็บอกว่าชื่อของเขาว่าอ่านว่าระรันรอนโอ้โหเป็นไงล่ะคุณครูเก่งอ่ะเนาะเพราะบางคนนี่ก็ไม่รู้อะเนาะแต่เอาจริงๆแหมเป็นครูนะคะแต่เดี๋ยวนี้ค่ะเวลาเราเห็นชื่อเด็กแบบว่าแปลกๆอะไรเงี้ยลองเซิร์ชไปดูนะความหมายมีนะความหมายมีแล้วมันมีอยู่ใน Google หมดแล้วใช่แต่ว่าตัวอักษรมันจะยากๆนะเด็กสมัยใหม่เนาะใช่เป็นเพื่อนก็แบบอะไรที่เราไม่ค่อยใช้อ่ะคือตอปตักบ้างทอพุทธเท่าบ้างสอฤาษีบ้างเต็มเลยนะถูกงัดออกมาใช้ใหม่หมดเลยนะคะคุณครูบอกด้วยนะคะบอกอาซิมเนี่ยเขาฝันอยากจะเป็นตำรวจนะเพราะฉะนั้นพวกเราก็ให้กำลังใจด้วยอาจจะเห็นตำรวจต่อไปในอนาคตที่ชื่อว่าระรันรอนนี่นะเป็นความรักจากคุณแม่นะครับจากมาตั้งไว้ให้อย่าเปลี่ยนชื่อนะลูกเก๋มากเลยเก๋เท่มากเลยอย่างพี่ก้อยเนี่ยก็จะไม่เปลี่ยนชื่อเหมือนกันบางคนเนี่ยเขามาทักนะบอกเฮ้ยชื่อเดี๋ยวจะเป็นการเลกินีกับนามสกุลหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยบางคนมีแนวคิดเหมือนพี่ก้อยไม่เปลี่ยนต่อให้มันเป็นการเลกินีหรืออะไรไงพ่อแม่เราตั้งเป็นมงคลที่สุดถูกต้องฮะคุณผู้ชมครับ